อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนวิธีการทำขนมปังแบบเดิมๆให้ดูแปลกใหม่และน่ารับประทานมากขึ้นกับไอเดียการทำขนมปังกุหลาบช็อกโกแลตจะทำรับประทานเองหรือทำให้คนที่คุณรักก็ทำได้ง่ายๆค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยใส่แป้งสาลีทำขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและยีสต์แห้งสำเร็จรูปคนให้เข้ากันใส่ไข่ไก่น้ำเย็นและนมข้นจืดเผาส่วนผสมให้เข้ากันจนจับกันเป็นก้อนใส่เนยสดนวดจนก้อนโดเนียนเสร็จแล้วพักแป้งทิ้งไว้15นาทีจากนั้นแบ่งแป้งออกเป็น2ก้อนเพื่อให้นวดได้ง่ายขึ้นนวดคลึงจนเนื้อแป้งเนียนเสร็จแล้วนำแป้งพักไว้จนขึ้นเป็น2เท่าแล้วแบ่งแป้งที่พักไว้ออกเป็นก้อนก้อนละ10กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นวางซ้อนเรียงกัน3แผ่นจากนั้นทาด้วยช็อกโกแลตพับริมแป้งเข้าหากันบีบตะเข็บให้สนิทแล้วม้วนเป็นดอกกุหลาบนำลงพิมพ์พักไว้จนขึ้นฟูนำเข้าอบที่อุณหภูมิ190องศาเซลเซียสประมาณ12นาทีหรือจนกระทั่งสุกเสร็จแล้วพักไว้จนเย็นสนิทจัดใส่ลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขนมปังกุหลาบช็อกโกแลตขนมปังรูปทรงสวยงามเนื้อแน่นเนียนนุ่มแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ก็สามารถสร้างสรรค์ไอเดียทำเมนูขนมปังแสนอร่อยได้แล้วล่ะค่ะ